สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้ สำหรับคนโสด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 มาทางนี้เลยมาทางนี้มาคนโสดแต่มันอยู่โสดสถานะไหนโสดมีคนคุยแต่ไม่ชัดเจนหรือว่าโสดแบบโสดสนิทโสดแล้วโสดไหม อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้คุณต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนานานับประการที่ถาถมเข้ามานะจ๊ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูโอเคไหมมากันที่ธาตุที่3ธาตุดินพฤษภกันมังกรเรามาดูกันซิว่าในเดือนกรกฎาคมนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมมีคนมาแอบชอบเราบ้างไหมการงานการเงินชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปมาดูกันซิโสดเราเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะโสดเรามีความสุขบางคนก็พร้อมใจที่จะโสดโสดเพราะไม่มีใครเอากับโสดแล้วไม่เอาใครมันต่างกันนะจ๊ะเราประมาณว่าสวยเลือกได้โสดแล้วไม่เอาใครนะจ๊ะประมาณนั้นดินมี5ดาบมี The Death โอ้แม่เจ้าThe Death การงานไม่ประสบความสำเร็จครอบครัวเป็นสุขเดถ้าคนมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้ามีการวางแผนโอ้ยมีเงินก้อนโตๆโอ้สบายอุรานะจ๊ะดินมาเป็นการพยากรณ์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะจ๊ะโอเคมาไพ่ใบแรกของคุณเป็น5ไม้เท้ามีความรู้สึกถึงอารมณ์5ไม้เท้าเนี่ยความคิดก็ได้ความคิดที่สวนทางกันกับคนรอบข้างอาจจะเป็นครอบครัวบุตรบริวารลูกหลานลูกน้องเจ้านายมีความรู้สึกไม่ค่อยอินกันไม่ค่อยเห็นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะมีการปะทะกันในวงประชุมหรือความไม่เห็นด้วยในเรื่องของการทำงานระวังการทะเลาะระวังการบางทีก็ไม่ทะเลาะหรอกบางทีคุณก็คิดแหละแต่คุณอาจจะไม่พูดออกไปเพราะคุณไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดแต่คุณก็อาจจะไม่พูดออกไปการงานของคุณช่วงนี้ไม่ดีเลยคนรอบข้างทำให้เราเหนื่อยทำให้เราดาวทำให้เราดิ่งทำให้เราเซ็งเหมือนในบางคนอยากเปลี่ยนงานบางคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานงานไม่ดีก็อยากเปลี่ยนงานมีความใจร้อนในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะคุณอาจจะเป็นคนมีความรับผิดชอบกับการทำงานแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคือทำอะไรสั่งอะไรไปแล้วไม่ได้ดั่งใจต้องลงมือทำเองมีลูกน้องเหมือนไม่มีอารมณ์นั้นนะจ๊ะกำลังมองถึงทิศทางในความเป็นคุณอยู่คุณกำลังมีความรู้สึกว่าที่ลงทุนลงแรงที่ลงทุนลงแรงลงอะไรไปเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาเงินมันพอไหมกำลังวางแผนสำหรับชีวิตบางคนอาจจะอยากเปิดร้านกาแฟอยากทำงานอะไรร่วมกับครอบครัวอยากให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีเกณฑ์ของการอยากได้เงินก้อนโตได้ไหมอย่างเงินก้อนโตเงินจากฟ้าเงินที่ได้มาฟรีๆเงินจากการขายบ้านหรือได้ของฝันของฝากจากคนที่คุณรักช่วงนี้การเงินก็ต้องใช้เงินเยอะทีเดียวนะจ๊ะแต่ชีวิตคุณก็ยังมีความมั่นคงนั่นแหละวางแผนชีวิตดีๆค่ะลงบัญชีในการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยอะไรถ้าลงบัญชีไว้สักหน่อยก็ดีนะจ๊ะระวังในเรื่องของการได้รับข่าวสารอาจจะเป็นการจากไปของญาติผู้ใหญ่ก็ได้เป็นญาติของคนอื่นก็ได้คนรอบข้างไม่ใช่ตัวคุณโดยตรงนะจ๊ะหรือคุณอาจจะอยากออกจากงานหรือว่าในบางคนลูกน้องมือขวาออกไปทำงานไม่ค่อยดีรู้สึกถึงพลังงานที่ต้องทำใจปรับบาลานซ์กับความรู้สึกเหมือนปล่อยมันบ้างก็ได้ไม่ไหวแล้วเว้ยต้องมานั่งแบกรับภาระทุกอย่างคิดทุกอย่างคนอื่นไม่คิดทำไมเขาต้องแบกรับมากมายกายกองขนาดนี้เหนื่อยจังเลยอะไรแบบนี้แต่คุณกำลังจะบาลานซ์ตัวเองแล้วเยียวยาตัวเองเพื่อกำลังจะหาแรงผลักดันมันเหมือนบางคนอ่ะมันมีความหน่อยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนพลังมันหมดชาร์จแบตชาร์จพลังนิดนึงและคุณจะไปในทิศทางที่ดีไม่ต้องห่วงความสำเร็จรออยู่เงินทองครอบครัวที่เป็นสุขรออยู่นะจ๊ะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานหรือการเดินทางไปทำงานถึงต่างประเทศมีนะจ๊ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะเด่นพฤษภกันมังกรแต่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังบางทีก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณมุ่งหวังเนาะบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการบางคนบางทีคุณวางแผนทำนี่ทำนู่นทำนั่นไว้แต่มันติดกับปัญหาเรื่องของเงิน
เงินอาจจะไม่พอใช้การทำงานอาจจะได้รายได้ไม่เท่าเดิมก็ทำใจนะบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์แล้วเหนื่อยจัดๆเหนื่อยมากๆมีความรู้สึกอยากพักแล้วอะอยากพักแล้วต้องไปชาร์จแบตแล้วต้องเดินทางแล้วต้องพักผ่อนบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมีความเหนื่อยล้าอยู่นะหลายๆด้านที่คุณต้องแบกรับบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์เห็นครอบครัวมีความสุขคุณก็มีความสุขแต่คุณเหนื่อยแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวนะจ๊ะระวังรถเสียต้องซ่อมรถเครื่องซักผ้าเสียคอมพิวเตอร์เสียของเสียทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองก็ไม่ได้อยากจะจ่ายแต่มันต้องจ่ายก็ไม่ได้อยากฟักแต่มันต้องฟักเพราะเป็นความจำเป็นมีเกณฑ์ของการอยากบิ้วบ้าน เสียเงินเสียทองไปกับการแต่งบ้านแต่งสวนบางคนอยากปลูกบ้านบางคนอยากได้บางคนได้ที่ดินและอยากปลูกบ้านอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีฐานะที่มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะวางแผนอะไรไว้ในการวางแผนนั้นยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่เกิดการล่าช้าเกิดความไม่ได้ดั่งใจบางทีเราวางแผนว่าเราจะทำสิ่งนู้นทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่เงินมันไม่เอื้ออำนวยแต่เงินน่ะมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่พอขยันทำงานลงทุนลงแรงอะไรไปหลายๆอย่างก็มีความมั่นคงในชีวิตอยู่นะบางคนมีบ้านและบางคนก็มีอยู่สุขสบายอ่ะเรียกว่าสุขสบายกว่าชาวบ้านน่ะนั่นแหละมีแต่กว่าแต่ว่าไพ่ของห้าไม้เท้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยดินมันเป็นความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจคุณเองไหมหรือว่าสับสนในตัวเองสับสนในชีวิตสับสนในความคิดทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีมันจะทำอะไรมันก็ดูติดขัดๆไปหมดเดี๋ยวก็มีเรื่องเสียเงินไอ้สิ่งที่เราไม่คิดจะเสียก็ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะเพราะความทะเลาะกับตัวเองเพราะความไม่ได้ดั่งใจในชีวิตและทรัพย์สินอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะทำใจหน่อยแล้วกันค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปถ้าคุณต้องเสียเงินเสียทองอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆสูญเสียคนใกล้ชิดญาติพี่น้องก็รอสักนิดนึงเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะลองไปซื้อหวยดูอาจจะมีโชคลาภมีเงินก้อนโตเข้ามาเป็นแสนก็ได้เหมือนกันอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาชีวิตทำให้ชีวิตของคุณชุ่มชื่นบ้างไหมโสดจ๋าเสียใจอยู่กับอดีตเหรอเสียดายอยู่กับอดีตไปเสียดายทำไมอดีตคือผ่านพ้นไปแล้วไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่าไปเสียใจอย่าไปยึดติดอย่ายึดติดกับอดีตบางทีคนเราอ่ะไม่ยอมเดินหน้ายึดติดอยู่กับอดีตจนทำให้เราไม่สามารถเดินไปได้เหมือนจะไปต่อยังไงก็ไปไม่ได้เพราะติดอยู่กับอดีตนะจ๊ะมีสิโอแม่เจ้าเอชอฟครับไม่ต้องเสียใจอดีตที่ผ่านมาใครจะทิ้งเราไปก็ทิ้งไปหรือคุณเทเขาก็ได้แต่คุณก็ยังมีความรักมีเด็กมาชอบโอแม่เจ้าเด็กเอาไหมกินเด็กมาดินชอบกินเด็กหรือเปล่ามีเด็กมาหยิบยื่นไมตีโอ้ยมีทั้งเด็กมีทั้งไอ้แก่นี่เลยนะมีทั้งเด็กเด็กวนมีเด็กนะธาตุเน้นไปทางธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วก็ธาตุดินพฤษภกันมังกรนะจ๊ะธาตุดินธาตุน้ำเน้นไปทางดินน่ะแล้วก็ธนูกุมแต่คุณไม่เอาไหมคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองในหลายๆด้านแม้แต่ความคิดในเรื่องของความรักถ้าอะไรดูแล้วมันไม่ซักเซสกับตัวเองหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีความสุขคุณก็พยายามบางทีคุณก็ถือดาบไว้รอเลยนะถ้าไม่คุยคือไม่คุยนะไม่รู้จะคุยทำไมเสียเวลาถ้าไม่ใจถ้าไม่มองถึงอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขามาชอบก็เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะจ๊ะเขามาแอบชอบบางคนเป็นเด็กที่มาแอบชอบแอบรักแอบชื่นชมแอบรู้สึกดีด้วยอย่างเนี้ยเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่โชคชะตาจะนำพาคนเข้ามาให้คุณทั้งเด็กทั้งคนแก่เอาหรือไม่เอาแล้วแต่โอเคไหมมีสองคนเลยนะเด็กกับผู้ใหญ่คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้อะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังในเดือนนี้เป็นพิเศษ
ในเดือนนี้ความเหนื่อยยากความลำบากในเรื่องของการทำงานที่คุณวาดหวังไม่เป็นไปบรรลุไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะจ๊ะเหนื่อยนักคือแต่ก็ผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้สิ่งที่คุณระวังความอดทนค่ะ strength ไพ่บอกว่าอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆยั่วยุสิ่งยั่วยุทางอารมณ์ความต้องการทางอารมณ์คนเราอยากได้ต้องการแล้วมันไม่ได้นี่แหละมันทำให้เราช้ำใจทำเราเครียดโอเคไหมจ๊ะthe moon แล้วก็ความไม่สบายใจค่ะระวังคนแทงข้างหลังด้วยนะช่วงนี้ในเดือนนี้ยังไม่เงินเนี่ยยังไม่ได้ตามเป้าหมายหนี้สินก็ยังมีที่ต้องจัดการต้องรอไปสักระยะหนึ่งรอด้วยความอดทนคุณจะเป็นคนเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วล่ะคุณจะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรอกนะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะฉะนั้นดินจะไม่กลัวปัญหาหรอกแต่ฝ่าจะรอดไปได้ก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะหนี้สินที่มีก็ยังพรุงพรังแล้วก็ให้ระวังไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือคนมีเจ้าของแล้วมาชอบด้วยกิเลสตัณหามันจะพาไปหักห้ามใจให้ได้ในเรื่องของคนที่มาชอบเขามีครอบครัวแล้วนะจ๊ะให้ระวังเรื่องของตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมไปคบคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยระวังให้มากมากบางทีอ่ะคนมีครอบครัวแล้วมาชอบคือเป็นโสดกับพวกคือคนที่มาชอบส่วนใหญ่ก็ผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านแบบเนี้ยก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะจ๊ะจะมีอารมณ์ดีๆขึ้นมาบ้างก็จะได้เพื่อนนั่นแหละจะได้เจอกับเพื่อนจะได้สังสรรค์กินเลี้ยงมีความสุขขึ้นมานิดนึงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในอารมณ์ที่คุณเจออยู่การพักผ่อนการรีแลกอยู่กับเพื่อนฝูงก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะจ๊ะหรือคุณอาจจะมีคนเก่าๆนะคนเก่าอาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆคุณยังมาเป็นประเด็นสำหรับชีวิตยังฝันถึงยังคิดถึงรักที่ผิดที่ผิดทางศีลธรรมนั้นน่ะยังมาเป็นดาบสองคมทิ่มอยู่ในใจของคุณนั่นแหละโอเคไหมสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะวางแผนในการใช้เงินดีๆนะคะโอเคไหมอะไรที่ควรใช้ก็ใช้อะไรที่ไม่ควรใช้อย่าเพิ่งไปใช้ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นชีวิตมีขึ้นมีลงมีร้ายมีดีนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดติดตามมีคนมาบอกว่าหาอาจารย์ไม่เจอเพราะว่าไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกดติดตามเสร็จแล้วกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งไว้ของอาจารย์มีกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดไว้ปั๊บเนี่ยเวลาอาจารย์ขึ้นคลิปมันก็จะแจ้งเตือนไปที่คุณด้วยก็จะได้ไม่พลาดกับการติดตามนะจ๊ะมีคนมาบอกว่าเสพติดอาจารย์ยินดีมากๆที่อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของทำให้คุณมีแรงผลักดันมีแรงสู้กับชีวิตซึ่งสิ่งนี้แหละสิ่งสำคัญอ่านไพ่ไม่ได้ขับบทขยี้ให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้มีประโยชน์ในการทำแบบนั้นแต่อ่านเพื่อให้เอาพลังงานบวกๆมาบางทีเรามองเรื่องที่เศร้าๆเป็นเรื่องตลกทั้งน้ำตาก็ยังตลกโอเคไหมโอเคนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ